เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะจังหวัดราชบุรีมีกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะชื่องานน่ารักน่ารักนะดนตรีกาแฟเก๊กฮวยกล้วยทอดค่ะคนราชบุรีโดยกำเนิดเนี่ยเขาจะเรียกจังหวัดตัวเองว่าราชรีราชรีค่ะงานนี้ก็มีการออกร้านของเด่นของดังของจังหวัดราชบุรีนะคะโดยเกาะตามคอนเซ็ปต์ชื่องานนะคะป้าไปเดินเที่ยวมารอบหนึ่งชื่นชอบป้าชอบบ้านหลังนี้จังเลยอ่ะโดยปกติแล้วเขาจะให้เช่าเป็นที่ตั้งแคมป์นะบ้านออกแบบได้สวยงามค่ะเมื่อ10กว่าปีก่อนป้าเคยเข้าไปตอนบ้านเขาสร้างใหม่ๆอ่ะด้วยความชอบส่วนตัวนะขอเข้าไปดูติดใจค่ะสิ่งที่ป้าชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างห้องน้ำของเขานะอยู่ริมที่แล้วก็ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สีเขียวค่ะในงานนี้มีร้านขายของซึ่งป้าคุ้นๆน่ะหลายร้านทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยทอดของลุงจวบคนนี้ค่ะลุงจวบนี่มีสูตรกล้วยทอดสูตรเด็ดขายอยู่หน้าอำเภอบางแพแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพอ่ะถ้าป้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชั้นอาหารของสยามพารากอนนะคะวันนี้ลุงจวบมาเองเลยอ่ะทุกครั้งป้าจะบอกว่ากล้วยลุงจวบนิ่มไปหน่อยนะวันนี้ก็เอาใจลูกค้าค่ะกล้วยพอดีพอดีแต่บ่นว่าแพงบ้านหลังนี้ค่ะสวยนะคะข้างในก็ออกแบบโล่งโปร่งสบายอ่ะนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วก็มาจัดงานที่เกี่ยวข้องกับกาแฟที่ดังๆของราชบุรีกับจังหวัดใกล้เคียงอ่ะมาออกร้านเต็มไปหมดเลยป้าไล่ดื่มหลายร้านหลายแบรนด์นะคะจนตาแข็งไปหมดเลยค่ะวันนี้นี่ป้าเห็นละห้องน้ำเห็นไหมคะเป็นต้นไม้ที่ตัดแบบคมชัดอ่ะนะคะสวยค่ะแบ่งออกเป็นหญิงชายอ่ะเดี๋ยวถ้าป้าจะมีกิจกรรมที่ใช้เนื้อที่กว้างๆเหล่านี้ป้าจะทำห้องน้ำลักษณะนี้บ้างอ่ะมันดูดีดูร่มรื่นมากเลยค่ะดีกว่าเป็นปูนเปลือยๆนะคะเนี่ยค่ะคอนเซ็ปต์ของงานแล้วก็รายละเอียดจะแจ้งไว้ในป้ายนี่นะคะค่อยๆอ่านค่ะน่าสนใจทุกอย่างเลยอ่ะแต่ป้าใช้เวลาสั้นๆตอนค่ำมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะปีหน้าถ้าป้ารู้ก่อนป้าจะแจ้งให้ทราบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะบรรยากาศของงานอ่ะคือมันมีความพร้อมมีความลงตัวในการจัดงานนะตั้งแต่เลือกสถานที่บ้านแล้วก็ที่นั่งต้นไม้ใหญ่แล้วก็คอนเสิร์ตที่เสียงลงทุนอย่างไพเราะระดับประเทศเลยค่ะด้านหลังเป็นแม่น้ำแม่กลองนะไหลเชี่ยวเลยอ่ะป้าไม่อยากจะโม้เมื่อเด็กๆอ่ะฝันมากเลยจะว่ายข้ามแม่น้ำแม่กลองให้ได้แต่ตอนนั้นว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะแต่พอว่ายน้ำเป็นแรงหมดค่ะว่ายข้ามตอนนี้ก็คงไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวจะลอยไปติดปากอ่าวนะคะดูสิน่าเที่ยวไหมคนเดินในช่วงที่ป้าไปเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ก็ดีสำหรับคนที่ไปเที่ยวไม่แออัดยัดเยียดจนเกินไปค่ะจะแวะซื้อของใช้ของกินก็ดูจะได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้ามากนะคะสิ่งที่ป้าชอบก็คือร้านนี้ค่ะเขาจะตัดกระเป๋านะด้วยวัสดุของแต่ละภูมิภาคครั้งที่แล้วมาเขาก็จะใช้ผ้าไทยยวนค่ะมาออกแบบสวยงามนะครั้งนี้คอนเซ็ปต์ของร้านก็เปลี่ยนไปค่ะเป็นจักสานของที่ไหนป้าก็ไม่ได้คุยนะคะเพราะร้านเข้าขายดิบขายดีจนไม่มีเวลาคุยกันอ่ะร้านอื่นๆนะคะป้าก็ชอบมากเลยอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขียงร้านนี้ค่ะป้าเป็นลูกค้าชั้นดีนะซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะใช้ดีเชียวขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าคืนดีมีเรื่องเยอะแล้วเราจะพบกันอีกในกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลากหลายกิจกรรมค่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามให้ช่องป้าด้วยนะสวัสดีค่ะ